StarQuiz ไหมมาตอบคำถาม StarQuiz กันดีกว่านะครับวันนี้เราแจกบัตร Yobowling นะครับจาก Major Cineplex นะครับ2รางวัล รางวัลละ2ใบเช่นเคยนะครับ SMS มาเลย415-5666นะครับค่ะวันนี้นะคะขอถามแม่หยุดแบบโพสเร็วจังเลยวันนี้นะคะน้องนิ่มขอถามติดตามได้ให้ได้เลยว่าช่วงที่2ของเราเพราะว่ามีคำตอบตอบอยู่นะคะถามว่าคอนเสิร์ตใหญ่ของ Academy Fantasia Season 2ที่จะจัดขึ้นเนี่ยเขามีชื่อว่าอะไรคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะข้อ A คสตคืนความสุขสู่สายตาครับผมรอแหลมอีกแล้วนะช่วยเราข้อ B ค่ะคสจนะคะคืนความสุขสู่หัวใจแล้วก็ข้อ C นะคะคสฟคืนความสุขสู่แฟนคลับค่ะโอ้ใครที่ยังไม่รู้คำตอบนะครับติดตามให้ดีเลยช่วงหน้าเดี๋ยวได้รู้กันแน่นอนนะครับรวมถึงรายละเอียดต่างๆนะครับพวกเขาจะมาบอกให้พวกเราทุกคนเนี่ยได้รู้พร้อมๆกันนี่แหละนะครับตอนนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อครับเอาละค่ะวันนี้นะคะเหล่านักล่าฝันค่ะจากบ้าน AFC ซั้น2นำทีมโดยสาวลูกตาแล้วก็หนุ่มมิวแล้วก็หนุ่มไม้เนี่ยนะคะเขาจะมาเล่าให้ฟังนะคะแล้วก็เชิญชวนไปงานคอนเสิร์ต ที่ชื่อว่าคสตคืนความสุขสู่สายตานั่นเองงานนี้คืนความสุขสู่คุณตาโอ้ยแต่ก็คืนก็ดีไม่ใช่อ่ะคุณผู้ชมสู่สายตาจะมันแค่ไหนนะคะแล้วก็รายละเอียดของงานเนี่ยจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปติดตามกันได้เลยกับสาวแพรวไปเลยค่ะตอนนี้เป็นเกียรติแก่สตูดิโอ PPE News นะคะต้องขอต้อนรับนักล่าฝันรุ่น2ทั้ง3ท่านนะคะพี่ไมค์พี่มิวแล้วก็พี่ลูกตาลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหตอนนี้เขาก็รุ่น12 นี่รุ่น2เป็นเกียรติมากๆเลย เพราะว่ามีกิจกรรมดีๆมาบอกพวกเรานะคะนั่นก็คือแบบปูชนียสถานปูชนียบุคคลอะไรสักอย่างเป็นอะไรที่ทุกคนคิดถึงอย่างนี้ดีกว่านะคะแล้วทุกคนแบบอยากจะเห็นว่าเอ้ยทำไมอยู่ดีๆAFรุ่น2กลับมารวมตัวกันแล้วเป็นนัยยะสำคัญหรือเปล่าว่าครบ10ปีหรือเปล่าหรือยังไงหรือเปล่าใช่เป็นตัวแทนตอบดีเป็นคอนเสิร์ตที่พวกเราเนี่ยตั้งใจ คุยกันมานานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่บอยพิษณุกับโจพานุพลพูดตลอดว่า10ปี AF 2เจอกัน10ปีเจอกัน10ปีเจอกันพอถึงเวลา10ปีปุ๊บเอาเริ่มแต่อะไรกันแล้วเฮ้ย10แล้วนะเอาไงดีวะเฮ้ย10แล้วนะเอาไงดีเฮ้ยแสดงว่าช่วงแรกๆที่พูดกันมันยังรู้สึกว่าเฮ้ย10ปียังนานแบบนานแต่ว่าวันนึงเฮ้ยมันมาถึงแล้วเพราะฉะนั้นต้องแล้วแหละใช่ต้องแล้วล่ะค่ะก็เป็นวาระสำคัญมากๆแล้วก็ที่สำคัญคือเราไม่ได้แค่มารวมตัวกันแบบไร้สาระถูกต้องคราวนี้เรามาเพื่อที่จะทำอย่างที่ท่านบอกว่าเป็นโปรเจกต์ CSR ของอีพีรุ่น18เราก็เลยทำเป็นกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจกในถิ่นทุรกันดารค่ะโดยเป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่ชื่อว่า SCB SME Present นะครับคสตคืนความสุขสู่สายตาครับผมโอเคฟังดีๆนะนี่คสตนะคสตคืนความสุขสู่สายตาแล้วถ้าเกิดว่าใครซื้อบัตรครั้งนี้ก็คือเหมือนได้ทำบุญก็คือคอนเสิร์ตเนี่ยครับเราจะนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะครับมอบให้กับมูลนิธิสุภมิตรร่วมใจนะครับซึ่งมูลนิธิเนี่ยเป็นองค์กรที่ช่วยเหลือผู้ป่วยที่เป็นโรคต้อกระจกในถิ่นทุรกันดารนะครับซึ่ง2คนนี้เขาไปบุกตะลุยไปรู้ว่าไปถึงโรงพยาบาลเข้าไปห้องผ่าตัดเลยครับที่ป่วยจริงๆที่อยู่ที่ไกลจริงๆแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรักษาที่ไหนอะไรเงี้ยไปรับเขามาแล้วก็มารักษานี่ต้องให้เขาเล่าให้ฟังเอาง่ายๆสมมติว่าพวกเราสายตาสั้นกันอย่างเงี้ยค่ะแค่ถอดแว่นออกแล้วเดินในห้องตัวเองเลยอะก็งุนหงิดแล้วแล้วหาแว่นอะหาแว่นในห้องตัวเองเหมือนกันนี่ทำเลเซอร์ก่อนนะนี่800เหมือนคนตาบอดใช่ใช่แล้วคิดดูว่าคนเหล่านี้เขาอยู่กลางไร่กลางนาอยู่บนคันนาอยู่แบบมีงูเงี้ยวเขี้ยวขอแล้วเขาใช้ชีวิตอย่างเงี้ยมาเป็น10ปีไม่เคยเห็นหน้าลูกหลานไม่เคยรู้ว่าลูกหลานเตรียมกับข้าวอะไรให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้คืออย่างเคสที่ตันกับพี่ไมค์เข้าไปดูในห้องผ่าตัดเนี่ยที่ขอนแก่นคือเป็นเคสที่คนเนี้ยได้รับใบรับรองจากทางรัฐบาลว่าเขาเป็นผู้พิการทางสายตาแล้วก็คือบอดเลยครับคือบอดคือบอดคือหมายถึงว่าเป็นต้อกระจกรุนแรงจนถึงขั้นมองไม่เห็นแววตาบอดแล้วไม่เห็นเลยใช่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือพวกเราเข้าไปดูในห้องผ่าตัดกี่นาทียังไงคะ30นาทีครับพลิกชีวิตพลิกชีวิตคือถือว่าเคสนี้เป็นเคสที่หนักแล้วก็ใช้เวลาผ่าตัดนานมากคือ30นาทีเพราะว่าถ้าเป็นเคสแบบว่าปกติเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5นาที10นาทีต่อ1คนนะครับต่อ1ดวงตาจริงๆว่าทั้งหมดมันรักษาได้แต่เขาอาจจะยังขาดแคลนอะไรหลายๆอย่างที่ทำให้เขาไม่ได้ไปรักษาความรู้ด้วยครับทั้งความรู้แล้วก็เขาคิดว่าเกิดจากโรคชราโรคชราเพราะว่าตามองไม่เห็นเขาไม่รู้ว่าเขาป่วยชาวบ้านเข้าใจแบบนั้นแล้วค่ะต้องขอพูดถึงความพิเศษของคอนเสิร์ตนี้บ้างดีกว่านอกจากเราจะได้ทำบุญร่วมกันแล้วเป็นการรวมเขาเรียกอะไร reunion 10ปีแล้วความพิเศษมีอะไรอีกบ้างคะคอนเสิร์ตเราสโลแกนเราคืออะไรครับลูกตาลครับ
ฮะคอนเสิร์ตของเราก็เอาที่ชื่อว่าคอสตหรือคืนความสุขสู่สายตาเนี้ยค่ะก็คือเราจะเอาภาพอันหนึ่งคือเราเอาความสุขคืนให้กับผู้ป่วยโรคต้อกระจกกับมะเร็งสายตาครั้งหนึ่งและอีกในมีนิ่งหนึ่งก็คือเราเอาภาพความสุขความทรงจำตลอดเวลาที่ทุกคนเคยติดตามเรามาเมื่อ10ปีที่แล้วมาให้ทุกคนได้เห็นอีกครั้งเป็นภาพเดิมๆที่เพิ่มเติมคืออายุความชราและการจิกกัดด่าทอบ่มเพาะความสามารถอะไรบางการสนุกสนานไม่ต้องเลยบนเวทีนั่งเรียงกัน3คนนี้เกิดร้อยแล้วครับว้ายจริงๆเว้ยนี่ทํานั่งคำนวณแล้วนะอย่านับนิ้วอย่านับค่ะนับนิ้วไม่พอก็เป็นความพิเศษที่งานนี้รับรองว่าจัดเต็มชื่อว่าตอนนี้คุณผู้ชมสนใจแล้วไปซื้อบัตรอะไรยังไงได้ที่ไหนคะแล้วก็คอนเสิร์ตนี้มีวันไหนคะครับผมคอนเสิร์ตนี้จัดวันที่10ตุลานะครับวันที่10เดือน10นะครับผมก็ครบรอบ10ปี F2 พอดีนะครับผมที่เมืองไทย GMM Live House นะครับชั้น8 Central World นะครับแล้วก็บัตรเนี่ยราคา 1,500 2,500 3,000 แล้วก็ 4,000 ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่ง 4,000 เนี่ยมันจะหมดอยู่แล้วนะครับมี120ที่นั่งเองนะครับผมจะมี Special Meet and Greet ให้ด้วยนะครับแต่ว่าไม่ใช่ Meet and Greet ธรรมดาเพราะว่าปกติเนี่ย Meet and Greet เนี่ยจะแบบไปเจอกันหลังคอนเสิร์ตตอนที่ทุกคนเหนื่อยเหงื่อแตกจนหมดแรงผมเข้าหลุดลุ่ยเดินขาสั่นแล้วแฟนคลับเองก็กรี๊ดมาซะจนหมดแรงทุกคนหิวน้ำและหิวข้าวแต่ต้องมาแบบถ่ายรูปขอลายเซ็นเนี่ยไม่เอาเราเจอกันก่อนคอนเสิร์ตเลยอ๋อไม่เหนื่อยแน่นอนใช่ครับผมค่ะก็บัตรก็ซื้อได้ทางไททิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาค่ะนอกจากนั้นก็ยังมีช่องทางในการที่จะร่วมทำบุญกับเราได้อีก2ช่องทางก็คือมาซื้อเสื้อตัวนี้ค่ะใช่แล้วนี่เสื้อการกุศลของเรานะคะออกแบบโดยน้องโอแห่งอเล็กซานเดอร์แวงค่ะอเล็กซานเดอร์แวงปกติเสื้อผ้าราคาเท่าไหร่คะแพงมากเป็นหมื่นกระเป๋านี่ 3-4-50,000 นี่ตัวเท่าไหร่คะ350 บาทซื้อด้วยใช่แล้วค่ะแล้วก็รายได้ก็ไปช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจกเช่นกันแล้วก็ยังสามารถร่วมบริจาคเงินกับเราได้ทางเลขบัญชีนะคะเข้าไปดูรายละเอียดได้ทาง Facebook Fanpage ของ AF2 ค่ะเข้าไปกดไลค์แล้วก็รอติดตามข้อมูลดีๆได้เลยค่ะใช่แล้วก็หวังว่าจะเจอกันนะคะวันที่10ตุลาทุกคนไปจองบัตรได้เลยไทยทิกเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาวันนี้ขอบคุณทั้ง3ท่านนะคะพี่ลูกตาลพี่ไมค์พี่มิวขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก่อนจะจากกันนะคะเดี๋ยวขอเฉลยกันเลยดีกว่าแม่ถ้าไม่เฉลยนี่จะไม่ได้นะฮะเอาก็เอาบัตรโยนโบไปนะคะคำถามที่ถามไปว่าบ้าน AF ซีซั่น2นะคะเขากำลังจะจัดคอนเสิร์ตใช้ชื่อคอนเสิร์ตว่าอะไรคำตอบที่ถูกต้องก็คือนี่เลยค่ะข้อ A นะคะคอสตค่ะคืนความสุขสู่สายตาไม่ใช่คุณตานะครับสู่สายตานะครับผมใครที่สนใจก็ไปได้นะครับงานนี้น่าสนใจมากเลยนะครับ